ดมนต์คำเช้าถึงพระระทมทนโอ้ชีวิตโน้ล้วนรอความตายทุกคนหลีกไปไม่พ้นทุกคนอาทรร้อนใจต่างคนเกิดแล้วตายไปชดใช้เวรกรรมจากตนนิจังสังขารมันไม่เที่ยงเสียงบุญกรรมทุกคนเคยทำกรรมไว้ก่อนเชิญดวงเทวดาถวายวงขอพรคุ้มไปชีวิตหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้ก็วันศุกร์ที่4พฤศจิกายนแล้วนะคะรายการของเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวัน 8:30 ถึง 10:00 ค่ะวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์ขวัญพจน์ค่ะครับบทเพลงที่เราได้รับฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนผมเชื่อว่าพวกเราคนไทยทุกคนคงได้ยินได้ฟังกันมานะครับเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในลำดับที่1 นะครับจากจำนวนทั้งหมด48บทเพลงซึ่งพระราชนิพนธ์โดยองค์พ่อหลวงของพวกเราชาวไทยนะครับสำหรับบทเพลงนี้เนี่ยพระองค์ท่านทรงพระราชนิพนธ์ในเดือนกันยายนนะครับปีพุทธศักราช2489ครั้งดำรงพระราชอิสริยยศนะครับเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินะครับเป็นผู้นิพนธ์คำร้องภาษาไทยแต่เนื่องจากมีพระราชประสงค์ที่จะทรงแก้ไขทำนองและคอร์ดบางตอนจึงยังไม่โปรดเกล้าพระราชทานให้นำออกมาบรรเลงในเวลานั้นต่อมาได้พระราชทานให้นำออกมาบรรเลงครั้งแรกในปีพ.ศ. 2490ครับสำหรับเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนนี้นะคะก็เป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่สอนใจได้เป็นอย่างดีหากฟังเพลงนี้อย่างตั้งใจนะคะจะสะท้อนให้เห็นภาพของมนุษย์ทุกคนที่สุดท้ายก็ต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะเมื่อถึงคราวที่ชีวิตประสบชะตากรรมดังบทพระราชนิพนธ์ที่ว่าสวดมนต์ข้ามเช้าถึงคราวระทมทนนอกจากนั้นนะคะยังทรงชี้ให้เห็นชีวิตที่เกิดมาต่างก็ต้องเป็นไปตามกรรมพระองค์ทรงใช้คำว่าเสี่ยงบุญกรรมจากบทพระราชนิพนธ์นิจจังสังขารนั้นไม่เที่ยงเสี่ยงบุญกรรมทุกคนเคยทำกรรมกันไว้ก่อนซึ่งเป็นความหมายที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตที่เกิดมานั้นไม่มีใครกำหนดได้ว่าจะดีหรือไม่ดีเพราะว่าทุกคนล้วนทำกรรมมากันก่อนทั้งสิ้นค่ะเนื้อเพลงในท่อนถัดไปนะครับเป็นความหมายที่ทำให้มนุษย์เนี่ยไม่ยึดติดกับสังขารอันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ทรงชี้ให้เห็นว่าความตายนั้นก็มีประโยชน์เพราะทำให้พ้นความทรมานทั้งปวงจากความเจ็บป่วยทรงพระราชนิพนธ์ท่อนนี้ว่าทนทรมานมามากแล้วจะกราบลาหนีปวงโรคาที่เบียดเบียนแสงแววชีวาเปรียบแสงเทียนชีวิตก็เปรียบเหมือนแสงเทียนที่สุดท้ายก็ต้องดับลงนะครับในที่สุดทรงชี้นำให้ทุกคนหมั่นสร้างความดีอย่างสม่ำเสมอเมื่อถึงคราวที่ชีวิตประสบชะตากรรมพระองค์ท่านจึงสรุปไว้ในบทเพลงพระราชนิพนธ์ท่อนสุดท้ายว่าทำบุญทำทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคนไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับจาก YouTube โดยคุณรังสรรค์ S ครับค
ค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งบทเพลงนะคะที่ท่านได้ทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้นะคะครับซึ่งแฝงไปด้วยคำสอนข้อคิดแล้วก็มีความหมายดีๆให้เรามากมายนะคะครับต้องบอกว่าท่านทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่ามีบุคลากรทางด้านดนตรีหลายท่านนะคะเคยออกมาพูดว่าไม่รู้ว่าเมื่อในสมัยนั้นนะคะก็คือหลายปีมามากแล้วว่าท่านสามารถทรงแต่งเพลงลักษณะแบบนี้ได้อย่างไรเนื่องจากเทคโนโลยีทางการดนตรีก็ไม่ได้มีมากมายขนาดนี้ด้วยครับนะคะก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางรายการมีความภาคภูมิใจนะครับที่จะนำเสนอนะครับให้ทุกคนได้รับทราบถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านครับค่ะเราทุกคนก็ยังน้อมรำลึกนะคะถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่ในใจของเราเสมอไปนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับสายสดคุณผู้ชมจะต้องลงทะเบียนกันก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ช่วงแรกวันนี้นะคะเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีกันเลยค่ะพูดเหมือนเดิมเผลอแป๊บเดียวพฤศจิกายนหมดแล้ว1สัปดาห์ทำงานนะครับศุกร์ที่4พฤศจิกา2559จันทรคติการขึ้น5ค่ำเดือน12ปีวอกนะครับอาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้งานไม่สู้ดีมีเกณฑ์อาจจะต้องยุติบทบาทความสำคัญนะครับหรือแม้กระทั่งได้รับผลกระทบจากนโยบายขององค์กรในภาพใหญ่คือวันนี้เปลี่ยนไม่ได้ต้องปรับเงินทองต้องมีวินัยครับการลงทุนแม้จะเริ่มต้นได้ดีคุณก็อย่าประมาทความรักวันนี้ไม่ว่าเป็นเพศไหนให้เป็นช้างเท้าหน้านะครับมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องราวที่สำคัญของครอบครัวและวันนี้มังกรอีกประเด็นสุขภาพนะครับต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้เขาบอกเรื่องงานไม่มีฟลุกทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับกว่าจะได้มาต้องออกแรงต้องสู้ต้องแข่งขันเงินทองก็ใกล้เคียงกับเรื่องของงานวันนี้แลดูอึดอัดไม่ค่อยสบายใจขยับขยายลำบากสุดท้ายในเรื่องของความรักครับวันนี้คนมีคู่ต้องใช้คำว่า ก็โชคดีกว่าคนโสดวันนี้เหนื่อยไม่สบายใจถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพากันได้ครับต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนการทำงานวันนี้ท่องไว้ครับคำว่าจริยธรรมสำคัญถึงไม่ได้ทำผิดกติกาแต่ก็ควรจะมีมารยาทและก็รักษาน้ำใจผู้อื่นอย่ามุ่งผลสำเร็จของงานแต่เพียงอย่างเดียวการเงินการลงทุนครับวันนี้หากมั่นใจในวิธีคิดและการตัดสินใจว่ามาถูกทางแล้วเดินหน้านะครับถึงวันนี้จะยังไม่มีอะไรที่รีเทิร์นผลตอบแทนเกิดขึ้นก็ตามความรักหัวใจคนที่กำลังมีปัญหาไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงนะครับคนที่คิดอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆก็ไม่ควรและวันนี้ปลาคู่เป็นอีกหนึ่งราศีที่ฝากดูแลสุขภาพต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับ1บวก1มากกว่า2เขาใช้คำว่าซินเนอร์จี้การทำงานวันนี้เหมาะสำหรับการหาพาร์ทเนอร์นะครับเข้าหุ้นร่วมลงทุนหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นหน่วยเล็กๆความหมายของผมก็คือการทำงานเป็นทีมนั่นแหละการเงินพอจะมีลาภผลในเรื่องที่ข้องเกี่ยวครับคนช่วยจ่ายน้อยได้มากเป็นไปได้ทั้งสิ้นหัวใจยิ่งให้ยิ่งได้ครับอยากจะให้คนรักเป็นเช่นไรคุณต้องทำตัวให้น่ารักต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนต้องมีสมาธิกับสิ่งที่ทำนะครับอย่าใส่ใจกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วอย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ให้คิดถึงภาพใหญ่นะครับไม่มีใครได้ทุกเรื่องวันนี้ถ้าภาพรวมผ่านก็ควรจะพอใจหัวใจไม่เด่นระวังทำในสิ่งผิดคนโสดพยายามอย่างไรก็ได้แค่แอบรักต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะคนคู่นะครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมมีโอกาสจะเกิดปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่ขาดช่วงโดยเฉพาะคนที่เพิ่งดิวหรือว่าทำธุรกรรมการทำงานร่วมกันเงินทองก็เป็นอีกหนึ่งราศีครับระวังจะไปเกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะในเรื่องของอบายมุขแม้กระทั่งคนหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรให้ความรักคนที่มีทางเลือกอยากให้เลือกที่หลักฐานความมั่นคงความมั่นใจแต่อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับให้กำลังใจคนที่เพิ่งผิดหวังทำใหม่สำเร็จงานล้มเหลวคนเราพลาดกันได้ครับสิ่งสำคัญวันนี้คุณกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่หรือไม่เงินทองทองก็ให้เผื่อใจลำพังตัวเองวันนี้ใช่ว่าจะดีครับและยังมีเกณฑ์อาจจะต้องแบกรับภาระของคนใกล้ชิดความรักโสดไม่เด่นแต่คนมีคู่วันนี้ไม่มีปัญหาต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนไม่ว่าคุณอยู่ในระดับตำแหน่งไหนสิ่งสำคัญวันนี้คือการควบคุมอารมณ์มันบ่งบอกถึงเรื่องของวุฒิภาวะนะครับการเงินเหมาะสำหรับการยื่นหมูยื่นแมวนะหมูไปไก่มาก็ได้การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อาจจะไม่ต้องควักเนื้อหรือว่าลงทุนเพิ่มความรักไม่ว่าโสดหรือมีคู่จงเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับเหมาะสำหรับการสะสางภารกิจที่ค้างๆนะครับหรืออาจจะมีงานที่ยากลำบากเพราะวันนี้ต้องบอกว่าขออะไรขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเนี่ยคุณจะได้รับการตอบรับแต่ในเรื่องของเงินและการลงทุนยาโลเลยาลังเลระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะคนที่ตบปากรับคำอะไรไว้แล้วความรักเหมาะสำหรับการสารสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยวันนี้หน้าใหม่ไม่เด่นต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับการประนีประนอมก็ดีนะครับการโน้มน้าวการชักจูงชักชวนเนี่ยการมองหาสมัครพรรคพวกในเรื่องของการทำงานวันนี้ควรจะทำและถ้ามีมากพอครับการแบ่งปันบริจาคช่วยเหลือในเรื่องของการให้ทานให้ทรัพย์ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจวันนี้คนมีทางเลือกอย่าจับปลาสองมือนะฮะผมหมายถึงเรื่องรักแต่คนโสดวันนี้ถ้าได้เจอมีโอกาสพัฒนาต่อต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับถ้าจะริเริ่มสิ่งใหม่ๆหรือจะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่าดูเฉพาะในจุดที่เราโฟกัสให้ประเมินสถานการณ์รอบด้านด้วยเงินทองกับด้านกับเรื่องของงานครับยังมีโอกาสได้รายได้เสริมจากการเป็นคนกลางหรือว่ารับทำกิจธุระให้กับผู้อื่นความหมายอาจจะเป็นถึงการวิ่งเต้นก็ได้หัวใจทรงๆฮะไม่หวือหวาแล้วก็ไม่ทุกข์และมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับทายดีโดยเฉพาะพวกมนุษย์เงินเดือนคนทำงานประจำครับมีโอกาสได้รับมอบหมายงานในระดับที่สูงขึ้นเงินทองอย่าทำเองทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าการเจรจาต่อรองก็ตามหัวใจมีเกณฑ์ได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามวันนี้ใช้บริการพ่อสื่อแม่ชักก็ถือว่าดีทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะเรื่องของสีนะคะในช่วงนี้เราก็ยังใช้โทนสีสุภาพกันอยู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันนะคะสำหรับสายสดที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ